สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าทีไทนี่ออนไลน์นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือผจญภัยในหอคอยที่ณตอนนี้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยแล้วนะครับแต่ตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันเทสเท่านั้นเองเนาะโดยรูปแบบการเล่นของเกมนี้จริงๆนะครับเหมือน SAO เนาะก็คือเราผจญภัยนอกหอคอยก่อนนะครับจัดการพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเวลาเราจะไปชั้นถัดไปนะครับต้องไปต่อสู้บอสประจำชั้นเหมือน SAO เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี้ยสามารถใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่ากราฟิกในเกมนี้ดูดีมากๆเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัว FPS ยังไม่ค่อยนิ่งเนาะดูด้านขวาบนได้นะครับมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ40ถึง60นะครับพอฝนตกนะ FPS เหลือที่40นะครับอันนี้เปิดในส่วนของ FPS สูงสุดเลยนะครับที่60 FPS เนาะมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับมีแผนที่ที่เป็นทาวเวอร์ด้วยนะครับเราไปด้านขวาบนเลยนะครับรูปโลกเนาะแต่เข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหอคอยแบบนี้อย่างที่บอกไปเนาะเวลาเราจะขึ้นไปชั้นถัดไปนะครับมันจะมีอยู่2โซนด้วยกันนะครับโซนแคมป์ก็บริเวณด้านนอกนะครับที่เป็นชั้นๆแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะแต่อันนี้บริเวณด้านนอกของคอยนะแล้วเวลาเราจะขึ้นชั้นต่อไปนะครับเราต้องเข้าไปในหอคอยเพื่อต่อสู้กับตัวบอสของหอคอยในแต่ละชั้นนะครับเพื่อขึ้นไปชั้นถัดไปนั่นเองท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นนะครับด้านซ้ายมือบริเวณตรงนี้มันจะมีเควสอยู่แล้วก็เล่นตามเควสไปเลยท่านผู้ชมครับอย่างเช่นเควสตัวนี้จะให้เราจัดการตัวมอนสเตอร์นะครับนี่ครับเรากระโดดข้ามมาแล้วมีระบบการต่อสู้อัตโนมัตินะถ้าเราจะสู้เนาะนี่แต่เราตัวเควสเราจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับก็คือวูฟก็คือหมาป่านะไม่ใช่หมูป่าเออผมดูผิดนะเมื่อกี้ เราต้องไปจัดการหมาป่าข้างบนนะไม่ใช่หมูป่านะครับเจอหมูป่าอย่างเดียวคิดว่าจัดการหมูป่านะโอเคนี่ครับอาวุธแต่ละชนิดนะครับมันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปเนาะเราสามารถเปลี่ยนอาวุธที่กระเป๋าได้เลยท่านผู้ชมครับถ้าสมมติว่าเรามีอาวุธอื่นเราเช่นเราเปลี่ยนเป็นกิ่งไม้แบบเนี้ยสกิลของอาวุธเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีพวกกิ่งไม้ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็คืออาวุธที่เป็นกิ่งไม้แบบนี้นะเหมือนใครอ่านในส่วนของมังงะนะครับสติ๊กจอมโหดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่าใช้ไม้บวก99อ่ะนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมนี่เรียบร้อยไปนะเราก็ตีแบบนี้เลยท่านผู้ชมหรือจะเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นๆก็มีนะนี่แล้วแต่ว่าเรามีอาวุธอะไรบ้างนะกดโดนกระเป๋าไปโดนอันอื่นใช่เลยนะครับนะอย่างเช่นเราใช้ธนูก็โจมตีไปนี่ครับอีซี่ไหมสามารถสับเปลี่ยนอาวุธได้ตลอดเวลานะถือว่าเป็นข้อดีนะครับไม่ล็อกอาวุธตรงนี้นะครับถือว่าใช้งานได้แบบสบายๆเลยเนาะนี่ฟึบฟึบอีกตัวเดียวเรียบร้อยครับหลังจัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ที่เควสนะครับกดสกิปได้เลยเนาะทำการคอมพลีทเควสเป็นที่เรียบร้อยจะได้ของรางวัลต่างๆพวกโพชงโพชั่นนะครับแล้วเราก็ไปทำภารกิจตัวเควสถัดไปเลยนะครับคือมันต้องทำตัวเควสย่อยๆพวกนี้ก่อนนะครับถึงจะไปเจอในส่วนของตัวบอสได้นะมันต้องเล่นพวกนี้ไปก่อนท่านผู้ชมนี่ครับวิ่งอย่างเดียวเลยนะเฟรมเรทแม่งตกเหลือ30แล้วก็คิดดูนะครับตัวเกมค่อนข้างกินสเปคนะมือถือสเปคไม่ได้สูงมากแนะนำให้ปรับเป็นโลนะขนาดผมเปิดสุดแล้วนะครับมือถือผมก็แรงนะยังต้องรอในส่วนของการปรับแต่งตัวเกมอีกนะโคตรเซ็งเลยโอเควิ่งไปนะครับไปในชั้นถัดไปอีกเนาะก็คือไปเรื่อยๆปึ๊บกระโดดมาอีกนี่โอ้โหแม่งโคตรไกลมาครับนี่6ตัวเนาะจัดการไปแบบอีซี่นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับเลเวล5เนาะจริงๆเราสามารถอัปเกรดพวกสกิลต่างๆได้ด้วยเนาะในส่วนของสกิลนะเดี๋ยวค่อยแนะนำแล้วกันเนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูระบบที่น่าสนใจภายในเกมกันดีกว่านะครับไปที่ขีด3ขีดด้านบนเลยนะครับเมนูสกิลต่างๆตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับตัวสกิลตัวนี้เราสามารถเซตไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับในส่วนของการใช้อาวุธต่างๆเนาะมันก็จะมีสกิลต่างๆมากมายนะครับตอนนี้ผมเปิดแค่2สกิลเนาะเราสามารถอีคริปสกิลได้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้4ช่องเนาะแล้วก็มีสกิลค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมครับเราก็ต้องเลือกอัพนิดนึงนะว่าเราจะอัพสกิลอะไรนะครับเนี่ยครับเซตไว้ได้หมดเลยเนาะในส่วนของเมนูสกิลต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับถัดมาอีกมีเมนูอะไรที่น่าสนใจอีกก็จะมีตัวดันเจี้ยนต่างๆตรงนี้นะครับถ้าเราเล่นไปไกลนะถึงจะปลดล็อกตรงนี้นะครับก็มีโซโล่มีปาร์ตี้มีกิลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับในนี้เนาะอันนี้เล่นไปไกลมากนะท่านผู้ชมกว่าจะปลดล็อกเนาะส่วนอื่นผมก็ยังไม่เปิดนะส่วน PP ยังไม่เปิดนะครับจริงๆก็มีในส่วนของตัวสปิริตที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องขึ้นไปในชั้นถัดไปอีกนะครับสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงนั่นเองท่านผู้ชมนะ
เราก็ต้องเล่นคือมันต้องใช้เวลาเล่นเนี่ยกว่าจะเลเวล5นี่ก็เล่นเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะมันใช้เวลาเล่นเยอะมากนะสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเหมาะสำหรับใครที่มีเวลาเล่นจริงๆนะครับผมระบบที่ผมเปิดให้ดูก็มีประมาณนี้แหละต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูพวก NPC ต่างๆภายในแมปกันบ้างเนาะว่ามี NPC อะไรบ้างที่เปิดอยู่นะตอนนี้เนาะสำหรับวิธีการมานะครับให้เปิดตัวลูกโลกนะครับด้านขวาบนเนาะแล้วก็ตอนแรกมันจะอยู่ World Map นะครับให้เราแตะมาที่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่ตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เดินมาที่นี่เลยนะครับที่นี่ก็จะมีพวกร้านบวกอาวุธนะครับร้านขายโพชั่นไม่ใช่โพชั่นนะครับเราสามารถดูรายชื่อ NPC ด้านขวาตรงนี้ได้เนาะเนี่ยเราก็มาคุยนะครับถ้าเราจำได้เนาะ NPC คนนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่ขายโพชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวจะปลดล็อกโพชั่นระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะหรือตรงนี้แบ็กสมิธท่านผู้ชมตัวแบ็กสมิธก็จะเป็นช่างที่เอาไว้บวกพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะแล้วก็มีของขายด้วยนะครับมีช็อปเนาะเนี่ยครับพวกอาวุธต่างๆนี่ครับมีเงินในเกมอยากจะใช้สอยต่างๆนี่ครับเรามาใช้ตรงนี้ได้เนาะมีเกาะด้วยนะครับหรือเราจะตีบวกนะครับเรามาที่แบ็กสมิธนะครับแล้วก็อันล่างเลยนะครับแบ็กสมิธเอาของที่เราต้องการตีบวกนะครับเลือกไปใส่เลยนะครับแล้วถ้าเรามีไอเทมพวกเนี้ยเราสามารถกดอัปเกรดได้นะเห็นปะอี้พลังหรือสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอัปเกรดอีกเลยเห็นไหมครับทีนี้ธนูเราก็จะโหดขึ้นนะสำหรับธนูสีเขียวจริงๆก็ไม่ควรอัพเนาะไปอัพสีฟ้าดีกว่าเออเนี่ยมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นปะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแบ็กสมิธจริงๆมี NPC อื่นๆอีกนะครับ Personal Storage นะครับอันนี้จะเป็นคลังเก็บของมั้งถ้าเข้าใจไม่ผิดนะบางตัวผมก็ไปคุยแล้วยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าต้องรอเลเวลนะครับเพราะว่าตอนนี้เลเวล5อีกนะเปิดน่าจะประมาณเลเวล10กว่านะน่าจะเปิดหมดอันนี้นะครับที่เก็บของส่วนตัวเนาะมีอีกนะครับมีอะไรตรงนี้นะครับแดนนิดเหรออ่ะเดี๋ยวเรากดคุยดูให้เดินไปที่ NPC นะครับบางตัวก็ยังไม่ได้สอนนะมีการ์เด้นเมเนเจอร์นะครับอารีนาเนาะคุยได้ไหมเนี่ยบางตัวยังคุยไม่ได้นะถ้าสมมติว่าเขาเรียกอะไรยังไม่เปิดอะเออคือมันยังไม่ได้แนะนำเราอะไรบางตัวเราไปถึงจุดหมายนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมตัวนี้นะครับมาดูนะครับก็จะเป็นการคราฟนะเราต้องไปถึงชั้น4ก่อนนะครับเราถึงจะดูพวก NPC ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเนาะแนะนำเล่นตามเควสด้านซ้ายมือนะครับหรือจะตั้งปาร์ตี้แอดพงแอดเพื่อนกันได้เลยนะครับในเกมเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูเมนูตั้งค่ากราฟิกกันก่อนนะครับไปที่ขีด3ขีดด้านขวาบนเลยนะครับแล้วก็มาที่ setting ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเกม setting เนาะตัวนี้เราสามารถเปิดปิด FPS ได้นะครับจะโชว์หรือไม่โชว์นะแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกราฟิกเลเวลนะครับสูงสุดก็คือ high นะครับต่ำสุดคือทางด้านซ้ายมือเนาะแล้วก็ on อะไรทุกอย่างนะครับ60 FPS นะครับที่สามารถเปิดได้นะตอนนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างแหลกประมาณนึงนะครับสวิงมากนะในส่วนของตัว FPS เห็นปะตอนนี้เหลือ30ละโอเคเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองดูกันได้ใครชอบเกมแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ